ี้เพื่อถ่วงเวลาไม่ให้มีการออกประชามติลงเสียงเพราะอะไรคณะจะกิจสีการปิดสมัยประชุมปิดสมัยประชุมวันนี้ตอนเที่ยงคืนการลงเสียงมติของรัฐสภาต้องขานชื่อทีละคน750คนใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงมันถ่วงเวลาจนไม่สามารถลงมติได้สุดท้ายอังกฤษตั้งกรรมธิการซื้อเวลาไปอีก1เดือนและถ้ามันครอบอีกร่างรัฐธรรมนูญจะถูกเสนอเข้าไปถึงพฤษภาคมปีหน้าพวกเรายอมไม่ยอมภายในเดือนนี้เตรียมตัวลงพร้อมถนนได้เลยนักศึกษาทำลงพร้อมถนนแน่นอนและเป็นการสู้แบบม้วนเดียวจบในเดือนตุลาคมนี่แหละสัญญาณจากเวทีใหญ่